มีรูใช่ไหมนี่เราก็ที่เราจะเล่นเนี่ยเราก็ต้องยืดขายางหรือเอ็นพินออกมาให้เท่ากับความสูงของผู้เล่นนั่นแหละเท่ากับความสูงเมื่อขนาดที่เรานั่งทีนี้ตอนที่เรานั่งเนี่ยโดยปกติเนี่ยนี่เป็นอุปกรณ์ที่คือจริงๆเราจะนั่งเก้าอี้ขนาดไหนก็ได้ที่ขาเราที่เข่าเราเนี่ยมันจะเป็น90องศาจากมุมนี้มากที่สุดถ้าสมมติว่าเราตัวเล็กเราก็ใช้เก้าอี้ตัวเล็กเชนโลก็ตัวเล็กไปด้วยแต่อันนี้ไซส์ปกติไซส์ผู้ใหญ่ปกติของเราแล้วตรงนี้สำหรับความสูงขนาดเนี้ยขนาดคนประมาณ160ขึ้นไปก็จะใช้ประมาณเก้าอี้แบบนี้เนาะแล้วก็ขาเนี่ยประมาณจะสังเกตว่าเวลานั่งเนี่ยเราจะนั่งแบบนี้นะตัวตรงค่อนข้างหลังเนี่ยค่อนข้างจะโน้มเข้ามาอันนี้นิดนึงข้างหน้านิดนึงจะเป็นลักษณะนี้อ่ะเมื่อวางขาได้แล้วเราก็ลองปรับเอ็นพินดูนะว่าให้ตรงข้างๆลำตัวของเชลโลเนี่ยอยู่ตรงเข่าเราพอดีเห็นปะอยู่ตรงเข่าปะแล้วก็ตรงแผ่นหลังเนี่ยตรงผู้หลังเนี่ยจะพิงอยู่ที่หน้าอกของเราแล้วก็คอเชลโลเนี่ยจะอยู่ตรงคางแบบประมาณคางตรงนี้คางใช่ไหมคางแล้วก็ใต้หูเนี้ยจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เวลาที่เรานั่งสมมติว่าเราวางเชลโล่แล้วเชลโล่จะไม่กระดุกกระดิกโดยชอบใช้แบบนี้แล้วก็ดูมั่นคงดีนี่ก็จะใช้ในทีนะให้เกี่ยวกับสายนะอย่างเงี้ยให้เกี่ยวกับสายไปแล้วก็ยืดไปนะแล้วก็เอาเอ็นพินมาได้เลยปุ๊บแล้วก็นั่งเท่านี้เองก็เชลโลก็จะไม่กระดุกกระดิกสมมติว่าถ้าเราไม่มีเอ็นพินปุ๊บแล้วสมมติว่าระวังแล้วมันอาจจะเป็นอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็อาจจะต้องดูว่ามีอะไรสักอย่างที่จะผลิตเองก็ได้นะThank you.